ไปเริ่มกันกับ5สิ่งที่เห็นจากเกมนี้กันก่อนนะครับเราเห็นอะไรกันบ้างด้วยเหตุและผลนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ว่าวันนี้คุณเห็นอะไรบ้างจาก90นาทีที่มันเกิดขึ้นนะครับข้อ1นะครับต้องบอกว่าความมั่นใจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในเกมแรกต้องในช่วงแรกของเกมนี้ต้องบอกว่านักเตะไทยยังดูเหมือนว่าจะไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่หลังจากที่แพ้มาในนัดแรกด้วยแล้วมันเพิ่งจะรวมตัวกันด้วยเล่นครองบอลเยอะแต่กล้าๆกลัวๆไม่กล้าจ่ายบอลในแนวลึกเลยนะครับเคาะกันไปเคาะกันมาครองบอลเยอะแต่ว่ามันแมตช์เกมสปีดบอลก็ช้าเพราะกลัวเสียโยคือเด็กยังไงก็เป็นเด็กพี่ปู่ผมบอกเลยว่าแม้จะอายุไม่เกินอยู่23ก็ตามทีนะครับแต่ว่าด้วยทีมที่รวมตัวมาน้อย1นะครับ2เกมแรกที่แพ้กันมา3โค้ชที่เพิ่งเคยมาสัมผัสหรือว่าเจอหรือว่าเพิ่งมาทําทีมในรุ่นอายุแบบนี้เนี่ยมันเกรงไปหมดพี่กูพอมันเกรงแล้วครึ่งแรกถ้าไม่มีประตูของเบนเดวิดนะผมจะบอกให้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเล่นยากกว่าเดิมอีก2เท่าเพราะไทยมันบังคับต้องชนะเพราะไปพลาดมาครับอันนั้นคือมาจากความเชื่อมั่นใช่ครับมั่นใจนะครับและแน่นอนว่าหลังจากมีประตูเกิดขึ้นความมั่นใจมาทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่เห็นนะครับความมั่นใจซึ่งเราน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ไปเราจะถล่ม50คือยิงได้ยิงให้เยอะอย่างเงี้ยมันก็ดีผลด้านจิตวิทยามันดีอยู่แล้วนะครับข้อ2นะครับสิ่งที่เราเห็นจากเกมนี้คือการที่ไม่เปลี่ยนตัวมากเกินไปในช่วงที่ฟุตบอลได้เสียนะครับมันทำให้โครงสร้างของผู้เล่นโครงสร้างของทีมมันยังคงอยู่นะครับและเริ่มจะเล่นเข้าขากันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณย้อนกลับไปดูเกมที่แล้วนะครับหลังจากที่โจนาธานเขมีโดนใบแดงแล้วเราก็เปลี่ยนกัน 4-5 ตัวเปลี่ยนหน้าออกทั้งชุดอย่างเงี้ยอันนั้นคือปัญหาสำคัญเกมที่แล้วที่หลายคนบอกว่ามาโน่โพกกิ้งคิดถูกหรือผิดนะครับแต่วันนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวไม่เกิดขึ้นเลยปล่อยให้11คนเนี่ยเล่นกันไปยาวๆนะครับจนกระทั่งเกมมันเริ่มขาดนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนตัวอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า11ผู้เล่นชุดเนี้ยจะเป็นแกนหลักในเกมต่อไปเพราะเขาสามารถที่จะเริ่มปรับตัวเข้ากันได้แล้วใช่ครับมาเปลี่ยนตัวหลังจากที่ไทยนำตั้งแต่นาทีที่51 3ประตูต่อ0นะครับนาทีที่58ในกรวิทัสสามาแทนแพทริกนั่นคือคนแรกที่ลงสนามนะพี่ปูแล้วทยอยจนนาทีที่83ถึงมาเปลี่ยน2คนสุดท้ายจาก5คนนั่นเห็นว่ามาโน่รู้แล้วแหละว่าน่าจะแนวรุกหรือว่าแนวรับเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ใกล้เคียงกับนักเตะที่ดีที่สุดพี่ปูถ้าเปลี่ยนแบบเกมแรกใช้คำว่าหาสาระไม่เจอใช่ไหมหาแกนไม่เจอแกนมันหาไม่ได้นะฮะข้อที่3นะครับวันนี้สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือแนวรุกเอกนิตนะครับครับวรชิตนะครับที่เราก็ต้องบอกว่าเหมือนที่ก่อนเกมเราบอกว่าถ้าวันไหนเล่นดีดีใจหายวันไหนร้ายถึงใจเหมือนกันนะฮะคือเงียบไปเลยแล้ววันนี้เนี่ยพอเป็นวันที่ดีๆของเขาเนี่ยวรชิตมีประตูเอกนิตมี2ประตูโดยที่มันทำให้เกิดความหลากหลายอ่ะนั่นแหละกุสตาฟสันยิงวันนี้ไม่ใช่กุสตาฟสันก็เป็นวรชิตเอกนิตเบนจามินเดวิดครับเลยแนวลุกเท่ากับแนวลุก4ตัว3ตัวบนแล้วก็อีก1ตัวที่เป็นตัวหลังกองหน้ายิงได้หมดแล้วและสกอร์50เนี่ยนะครับครับผมว่ามันทำให้ฟุตบอลไทยใน4เกมเนี่ยเกมลุกต้องดียิงประตูต้องได้นะฮะแล้วพอยิงกันสนั่นแบบเนี้ยโอเคทุกคนมีประตูละนะครับครับฟุตบอลแนวลุกของไทยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นความแตกต่างนะครับเบนเดวิดเลี้ยงเก่งเลี้ยงเยอะพี่ปูอาจจะจ่ายบอลไม่คมขณะที่เอกนิตปัญญามีลูกมหัศจรรย์ประสบการณ์ดียิงคมเอกนิตยิงคมเข้ากรอบเขตโทษเป็นโป้งนะพี่ปูขณะที่แพทริกกูซับสันวันนี้อาจจะดูเงียบไปนิดนึงแต่ว่าเขามีประตูตั้งแต่เกมแรกละตรงกลางของไทยเนี่ยดูกันเนี่ยอ่ะชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตวันนี้เขาอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายบอลแต่ว่าความฟิตพละกำลังรูปร่างที่มาแท็กแล้วก็ตัดเกมเขาใช้ได้เลยล่ะแต่2คนที่ทำให้เขาเล่นง่ายก็คือวีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็วรชิตคณิศรีบำเพ็ญวรชิตเป็นฟุตบอลจอแจ้พี่ปูจ่ายบอลใกล้ๆดีคิลเลอร์พาสได้วันนี้คิลเลอร์พาสของวรชิตออกฤทธิ์นะขณะที่วีระเทพป้อมพันธ์ลูกยาวๆยิงประตูลูกแทงไกลลูกยิงไกลเขามีผลผมเชื่อว่าตรงกลางที่บางทีเลือกมาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นข้างบนมันดีอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ฟุตบอลไปถึงหน้าเยอะซึ่งมาโน่มองตรงนี้นะผมมองว่าวีระเทพทำไมถึงไม่ถอยไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเพราะว่าเอามาแจกจ่ายบอลให้ข้างหน้าข้อ3เราก็เลยบอกว่าแนวลุกวันนี้ครับผ่านนะทั้งแนวลุกที่มาจากตรงกลางแทงทะลุช่องต่างๆแล้วก็ตัวบนที่ยิงประตูได้เกือบครบทุกคนนะครับทีนี้พอมาข้อ4นะครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลางโอเคหน้าโอเคซึ่งมันย้อนกลับไปเมื่อกี้แต่หลัง
ต้องยอมรับเลยครับว่าเรายังต้องจูนกันต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในแนวรับของเราแม้ว่าวันนี้สิงคโปร์จะไม่ได้กดดันให้เราต้องลำบากยากเย็นอะไรมากนักแต่ว่าเราก็ยังหวาดเสียวนะฮะในแง่ของเกมรับเราหวาดเสียวในแง่ของริมเส้น2ข้างเราได้เติมน้อยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่คลิกคือฟุตบอลของไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจุดเด่นของแนวรุกก็คือปีกปีกที่มีความเร็วจี๊ดจ๊าดพี่ปูขณะที่แบ็คต้องเติมให้สุดหรือว่าเติมได้ดีอย่างงี้ดีกว่าซึ่งวันนี้ทั้งนาคินทั้งอิลฟามเนี่ยยังตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้อย่างแรกแล้วดูฟุตบอลเนี่ยพอจ่ายขนาดเส้นไปหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์มันเสียตรงนั้นเยอะขณะที่ชนภัทรบัวพันธ์วันนี้กับอนุสักใจเพชรพี่ปูฟุตบอลบิ้วอัพขึ้นมารวมทั้งกวินเนี่ยพอออกบอลขึ้นมาเนี่ยหลายคนมองเห็นเหมือนผมหรือเปล่ามันเสียเอาไปยัดให้ตรงกลางแล้วมันเสียง่ายเกินไปพอมันเสียง่ายเกินไปเนี่ยบางทีมันโดนตัดมาถ้าหากว่าเป็นทีมโหดทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยมันมีโอกาสถึงประตูเลยแต่ว่ายังดีที่สิงคโปร์วันนี้เนี่ยพอเขาตัดได้เขาก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันผมว่าฟุตบอลบิ้วอัพจากหลังมากลางมาหน้าเนี่ยของไทยยังไม่ค่อยดีแล้วเอาความสามารถเฉพาะตัวคือพอมาเจอ1-1เนี่ยมีอาการผมว่ามีอาการคือแต่ยังไงก็ตามก็ต้องให้เครดิตนะครับว่าวันนี้เราครีนชีตนะฮะใช่ครับว่าเกมรับก็กองหลังเรายังคงต้องจูนกันให้ดีกว่านี้อีกนะครับถูกครับกระทั่งตัวกวินก็เหมือนกันนะครับกวินก็ยังไม่เหมือนกวินคนเดิมยังมีลูกเหวยังออกมาตัดบอลผิดจังหวะนะครับถ้าไปเจอคู่ต่อสู้ที่เคี้ยวๆกว่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในรอบลึกๆรอบชิงเนี่ยเราจะเหนื่อยนะครับมีเวลาไขน็อตนะครับนั่นคือ4ข้อนะครับและข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนี่คือ2เกมที่จะทำให้เราได้พักละได้หายใจโล่งยาวๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเริ่มเรียกตัวกันมาวันที่1นะครับมา9คนวันที่2มาอีก5คนเป็น14คนใช่ครับวันที่3มาอีก2คนเป็น16คนครับวันที่4เดินทางนะครับวันที่5อยู่ครบวันที่6ลงเล่นนะฮะนั่นก็คือเราไม่ได้ซ้อมแล้วไม่ได้พักเลยเล่นวันที่6นะครับเสร็จเล่นวันที่7นะแล้วก็เล่นวันนี้วันที่9นะวันเว้นวันเรารอช่วงเวลานี้แหละมันเหมือนกับเป็นช่วงที่ได้พักยาวที่สุดก็คือ4วันครับจะกลับมาเล่นอีกทีเจอกัมพูชาในวันที่14ซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยร่างกายน่าจะได้พักฟื้นครับมุมมองนะครับที่มาโน่เหมือนได้เห็นอุ่นเครื่อง2เกมแล้วรู้ละว่าใครจะเป็นแกนหลักผมว่า9ตัวต้องมีละครับวันแรกไม่รู้เลยจะเอาใครก็ลองหมดเลยวันที่2เริ่มได้ประมาณ7ตัวเปลี่ยน3อะไรเงี้ยนะฮะครับวันที่นัดที่3ผมว่าต้องมี9ตัวนะครับและ3การเจอกัมพูชาวัดเลยครับวัดกับกัมพูชานี่แหละไทยได้สดกว่าด้วยไทยได้สดกว่าด้วยสิงคโปร์คงไม่รอดนะฮะโดนไทยไป5เม็ดเสมอลาวมานะครับมาเลเซียต้องยอมรับถ้าไม่พลาดอะไรจริงๆเขาน่าจะเข้าเพราะว่าเขาชนะเราไปนะครับครับก็เหลือกัมพูชานะครับแม้ใครจะมองว่ากัมพูชาเป็นชาติเล็กหรือว่าเราชนะมาโดยตลอดแต่คราวนี้ไม่ง่ายนะครับมีฮอนดะโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับอดีตนักเตะดังเป็นกุนซือเพราะนั้นแต่ดีตรงที่ว่าเราได้พักมากเราพักมา4วันแล้วเดี๋ยวเล่นกัมพูชาสดๆเลยชนะกัมพูชาน่าจะเข้ารอบเพราะเกมสุดท้ายลาวน่าจะไม่มีอะไรละวันนี้ก็โดนกัมพูชายำวันก่อนเสมอสิงคโปร์ก็น่าจะเจอมาเลเซียอะไรเงี้ยก็น่าไม่น่าจะรอดจนถึงเจอไทยนะครับเพราะนั้นเกมหน้าเราจะสดแล้วก็พร้อมเพื่อจะเล่นกับกัมพูชาฉลุยเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนี่คือ5สิ่งที่เห็นจากเกมนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ